เช็คแรมมือถือ Android ง่ายๆมีวิธีบอกรู้ได้เลยว่าแรมของเรามีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า RAM Monitor ตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงหนึ่งจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้กดไปติดตั้งกันได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดหลังจากนั้นให้กดโยกสวิตช์เป็นออนกด yes เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของตัวเครื่องเรานะครับให้เราไปกดเปิดสวิตช์ให้เป็นออนเพื่ออนุญาตให้สิทธิ์กับแอปนี้ทำงานบนตัวมือถือของเราได้นะครับโยกสวิตช์ครับออนแบบนี้นะครับเพื่ออนุญาตให้สิทธิ์หลังจากนั้นกดแบ็กกลับไปครับก็จะกลับมาที่หน้าแอปของเรานะครับสังเกตจากมุมซ้ายบนนะครับจะมีสีเทาๆขึ้นมานะครับจะเขียนว่าฟรีตัวนี้คือมอนิเตอร์แรมของเราแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนการใช้งานเราจะต้องเข้าไปปรับตั้งค่านะครับเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับให้เรากดมาที่ตัวนี้ครับ Background ตัวมอนิเตอร์เนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับวิธีการปรับเปลี่ยนสีนะครับให้เราไปเลือกที่ตัวนี้ครับ Background Color ท่านผู้ชมชอบสีอะไรก็ลองปรับแต่งกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะกดให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันมีตามนี้นะครับนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่ามันไปชนกับbackground หรือสีพื้นหลังในเกมของเราหรือเปล่านะครับไม่งั้นมันจะเกินไปเราจะมองไม่เห็นนะครับเวลาเราดูเช็คแรมนะครับก็จะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมที่เราใช้งานนะครับมาดูตัวที่2ครับ text color กดเข้าไปปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรได้2สีเท่านั้นนะครับก็มีสีขาวกับสีดำครับสีดำก็จะเกินกับพื้นไปตัวที่3คือไซส์ปรับเปลี่ยนขนาดเราอยากได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเราก็เลือกได้ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาเอ็กต้าก็จะใหญ่สุดๆเลยนะครับก็อาจจะบังหน้าจอเราเกินไปนะครับเราก็เลือกเป็น normal นะครับก็จะประมาณนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดหรือชอบแบบไหนก็เลือกปรับขนาดได้อันนี้มาที่ฟอนต์สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกตามนี้นะครับแบบนี้นะครับเท่ๆหรือยังไงเราก็เลือกดูนะครับนะฮะใครชอบฟอนต์แบบไหนก็ปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับมาที่ฟอนต์มาดูในส่วนของอัปเดต frequency นะครับเราต้องการให้เขาอัปเดตทุกๆเวลาเท่าไหร่ 0.5 ขั้นต่ำของเขาโดยมากแล้วเราก็จะตั้งไว้ที่ 0.5 นี่แหละครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาทุกๆเวลาเท่านี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้พื้นหลังตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นโปร่งใสแบบนี้อยากให้เป็นทึบๆเราก็มาปิดสวิตช์ตัวนี้ได้ครับมันก็จะเป็นสีทึบไปเลยครับแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นสีทึบเพื่อจะได้ไม่บังฉากหลังของแอปหรือเกมที่เราใช้อยู่เราก็เลือกเป็นออนครับเขาก็จะเป็นโปร่งใสสามารถมองทะลุได้แบบนี้นะครับมาดูถัดมาครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เขาโชว์ตอนนี้มีแรมเท่าไหร่เราก็กดปิดไปได้นะครับเขาก็จะไม่โชว์แล้วนี้เวลาเราอยากจะดูเราสามารถปัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะโชว์อยู่ในแถบด้านบนของเราเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับนี่เราก็ปัดขึ้นไปยังเปิดโชว์ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับพอเปิดโชว์ปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากเห็นแอปนั้นๆใช้งานแรมเราไปเท่าไหร่หรือว่าเกมของเราเนี่ยเล่นไปแล้วใช้แรมกินแรมไปเท่าไหร่แล้วก็มีวิธีครับเราสามารถเปิดมอนิเตอร์ได้นะครับเราไปเปิดที่ตรงนี้ครับโชว์ user RAM ครับ RAM ที่ใช้ไปมันก็จะโชว์ขึ้นเป็น user ด้านล่างนะครับตัวฟรีก็คือ RAM คงเหลือของเราส่วนตัว use ตัวนี้หมายถึง RAM ที่เราใช้ณขนาดนี้ครับเราใช้ไปเท่าไหร่เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นด้วยนะครับด้านหลังตัวถัดมาโชว์ total RAM นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่า RAM ในตัวเครื่องเราทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่เรารู้ได้เลยครับว่าในมือถือของเราเนี่ยมี RAM ทั้งหมดเท่าไหร่อยู่นะแล้วถูกใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้คงเหลือเท่าไหร่ตัวคงเหลือจะอยู่บนสุดตัวถูกใช้จะอยู่ตัวที่2ต
ัวแรมทั้งหมดของเราจะอยู่ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตามนี้ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่านผู้ชมเองได้เลยนะครับมาดูตัวต่อมาโชว์แล็บตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดให้เราเห็นนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วครับว่าตำแหน่งที่1คืออะไรตำแหน่งที่2คืออะไรตำแหน่งที่3คืออะไรนะครับเราก็กดปิดออกไปได้นะครับเพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ให้มันเล็กลงได้นะครับจะได้ไม่มาบดบังเวลาเราใช้แอปหรือใช้เกมต่างๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการปรับแต่งมอนิเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับแอปหรือเกมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันกินแรมไปเท่าไหร่แล้วแรมคงเหลือในเครื่องเราเท่าไหร่นะครับเราควรจะจัดสรรแก้ไขปัญหาเครื่องเราที่สาเหตุเกิดจากช้ากระตุกหน่วงเนี่ยเราดูได้เลยครับว่าเฮ้ยแอปที่เราใช้อยู่เนี่ยมันกินแรมมากนะแสดงว่าเครื่องเราเนี่ยมันจะต้องเคลียร์แรมออกบ้างแล้วหรือว่าแรมเราไม่พอเราก็จะรู้ได้เลยครับว่าเครื่องเราเริ่มจะไม่รองรับแล้วถ้าเกิดเราเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวหนึ่งตั้งให้มันเป็นชัดเจนไว้ก่อนนะครับแล้วนี่เราออกไปเสร็จนะครับทีนี้ตอนนี้แรมเราเหลืออยู่ที่1251นะครับก็คือ 6% นะครับแล้วก็ถูกใช้ไป2367นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะปิดทั้งหมดนะครับแอปที่1ถูกใช้งานอยู่เนี่ยปิดทั้งหมดอยู่ครับเห็นไหมครับปริมาณพื้นที่แรมของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็รู้ได้แล้วว่าแรมในมือถือของเราเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่ติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ